เหตุการณ์ที่เพชรบูรณ์นะครับเด็กป.6ข่มขืนน้องป.5แล้วผอ.โรงเรียนบอกว่าอย่าไปบอกพ่อแม่นะไม่ท้องหรอกคือตลอดทั้งวันวันนี้มันมีกระแสข่าวออกมาทำนองเหมือนเรื่องจะพลิกเอ๊ะเด็กไม่ได้เกิดการข่มขืนขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วก็เคลียร์กันแล้วจ่ายเงินกันแล้ว 10,000 บาทล่าสุดเนี่ยแม่แท้ๆของเด็กครับคือเด็กเนี่ยอยู่กับแม่เลี้ยงแม่แท้ๆของเด็กเนี่ยบอกกับเราบอกว่าคือเนื่องจากตอนที่เกิดมาเนี่ยญาติเนี่ยเขาอยากจะเอาไปดูแลเขาไม่มีลูกก็เลยให้เขามาให้เขาไปดูแลแต่ว่าที่สุดแล้วก็ไปมาหาสู่กับลูกตลอดลูกสาวอยู่ชั้นป.5ได้คุยกับพ่อแม่ของเด็กชายป.6แล้วสรุปเขายอมรับแล้วว่าก่อเหตุจริงแต่ที่สุดเนี่ยก็ได้มีการจ่ายค่าทำขวัญกัน 10,000 บาทแล้วเรื่องมันก็จบไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเรื่องมันเป็นข่าวขึ้นมาลูกสาวเนี่ยตอนนี้อันนี้คุณแม่บอกนะฮะว่าผิดปกติไม่มากก็ไม่ค่อยร่าเริงเหมือนเก่าเมื่อก่อนกินข้าวเองทำกับข้าวกินเองเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกินอะไรเลยแม่ก็ปลอบใจไปแล้วว่าเดี๋ยวเรื่องเงียบไม่ต้องคิดมากหรอกลูกก็ปลอบใจอยู่ค่ะคือแบบเดี๋ยวมันก็ซาเรื่องแบบเนี้ยน้องว่าเนาะหนูก็มันก็เป็นประจำเดือนด้วยอ่ะเด็กมันวิตกกังวลเหมือนกันใช่ค่ะทางฝ่ายชายนี่เราได้ไปคุยอะไรกับเขาไหมก็ไปค่ะวันที่ว่ารู้ทราบก็ไปถามว่าจริงไหมทางผู้ชายเขาก็ยอมรับวันเสาร์คือไก่เกี่ยกันจบแล้วคือแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนแจ้งนักข่าวคือไก่เกี่ยกันจบแล้วเรียบร้อยต่างคนต่างฝ่ายคือแบบว่าไม่ได้เอาเรื่องกันแล้วค่ะคือในมุมคุณแม่ฟังแบบนี้มันจะเข้าใจได้ในทํานองว่าเขาเองเขาครอบครัวเขาไม่ได้อยากเป็นข่าวค่ะเพราะเขาก็กังวลจิตใจของลูกสาวเขานะเขาไม่ได้ต้องการเป็นข่าวเขาไม่รู้จริงๆมันขึ้นมาเป็นข่าวได้อย่างไรทีนี้เดี๋ยวจะมีนักจิตวิทยานะครับทางเจ้าหน้าที่จะส่งไปก็ไปประคับประคองจิตใจของเด็กแต่เด็กชายชั้นป.6เนี่ยพอไกล่เกลี่ยกันเสร็จตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผู้ปกครองเขาพาไปเรียนต่อที่กรุงเทพแล้วก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วด้วยอีกประเด็นนึงก็คือแล้วสรุปผอ.พูดจริงหรือเปล่าโอ้โหฟังมันน่าตกใจมากเลยอย่าไปบอกพ่อแม่นะไม่ท้องหรอกล่าสุดเนี่ยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับตัวผอ.เนี่ยยืนยันว่าไม่ได้พูดคำนั้นกับเด็กผอ.เองตอนนี้ก็ปฏิเสธยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์และไม่ต้องเรียกร้องให้ผอ.ออกเพราะจะขอย้ายตัวเองออกจากพื้นที่แต่ตัวเองยืนยันว่าไม่ได้พูดก็เห็นว่าเดี๋ยวทางเขตเขาก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเขาตั้งกรรมการสอบอยู่นะครับสรุปว่าเรื่องจริงไกล่เกลี่ยกันไปแล้วผอ.ขอย้ายออกแล้ว